กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่วนคำถามจากต้องการถามเรื่องของอาชีพก็บอกเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะตรวจสอบเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณเจสานะคะเกิดวันที่2ตุลาคม2541เวลาเกิดค่ะบ่ายโมง53นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรี13นาฬิกา53นาทีชลบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับถามว่าเรียนปวช.ปี2จะขึ้นปี3จะจบหรือเปล่าและอาชีพด้วยค่ะอุตสาหะอีกแล้วนะเหนื่อยไงไม่แปลกที่ถามนะต้องใช้คำว่าต้องทุ่มเทฮะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นปี3ไปแล้วเกณฑ์เรื่องของการศึกษาดีขึ้นนะเกณฑ์เรื่องของการศึกษาดีขึ้นถามว่าอาชีพทำอะไรของหนูเนี่ยดาวพุธในดวงสวยนะพอดีไม่ได้บอกมาว่าเรียนปวช.สาขาอะไรนะครับก็ถ้าเป็นพวกบัญชีอย่างนี้ได้การขายพวกนี้ดีและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีโอกาสต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นกันเนี่ยบัญชีมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกนิเทศก็ได้นะรัฐศาสตร์ก็ถือว่าสมรูปแม้กระทั่งในเรื่องของพวกภาษาศาสตร์อันนี้เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเติมพงศ์นะคะ2พฤษภาคม2541เวลาเกิด4ทุ่ม33นาทีวันเสาร์เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะมีโอกาสรับราชการหรือเปล่าวันเสาร์เกณฑ์ในเรื่องของการรับราชการไม่เด่นอันนี้เฉพาะของคุณเติมพงศ์นะก็ทำลักษณะเป็นองค์กรเอกชนก็ได้หรือว่านะครับถ้าเป็นราชการแต่ลักษณะงานเป็นเหมือนกับเป็นคนสอนอ่ะเป็นโคชชิ่งเขาเป็นที่ปรึกษาพวกนี้ดีแล้วก็มีเงื่อนไขถ้าทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดเนี่ยจะยิ่งสมรูปนะครับก็พูดง่ายเป็นงานวิชาการดีกว่าจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอรพันธ์นะคะ14กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงวันจันทร์ค้าขายเสื้อผ้าอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็การเงินกับความรักด้วยค่ะสุขพยายะอริก็ของคุณเนี่ยถ้าเสื้อผ้าก็เน้นผ่านช่องทางพวกโซเชียลก็ได้นะไม่ต้องเน้นหน้าร้านถ้ามีร้านรวงก็อยู่ในตรอกซอกซอยตลาดในห้างในมอลล์อย่างเงี้ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นใหญ่และอีกกลุ่มหนึ่งต้องลงมาคลุกเองต้องลงมาขายเองไม่ใช่แค่ลงทุนและจ้างลูกจ้างและที่สำคัญถ้ามีการจองมีการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจเสื้อผ้าที่ว่านี้ก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นความรักบัตตานิเป็นกาลีโสดอยู่คนเดียวมีคู่ระวังมีปัญหามากมายให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวิไลวรรณค่ะ30พฤศจิกายน2522เวลาเกิดประมาณ9โมงวันศุกร์สุขภาพกับความรักเป็นอย่างไรค่ะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะครับและของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนมรณะอันนี้ตรงที่สุดเลยนะสายตาความดันระบบเลือดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งในส่วนของโรคหัวใจอันนี้ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาส่วนความรักปีจรถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับนะแต่ว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดไว้บ้าง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด2พฤษภาคม2515เวลาเกิดตี1ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามว่าลัคนาราศีก่อนเกิดกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูขอไปราศีมังกรนะครับคนรักจะกลับมาไหมหรือคนที่เข้ามาจะดีกว่าแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44
ถ้าแต่ความจริงในดวงเนี่ยผมดูหลังวันเกิดนะครับอีกไม่กี่วันสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ย่าง44ในเรื่องของที่อยู่อาศัยความจริงย่าง45เนี่ยก็พอจะมีโอกาสนะแต่ว่าเหมือนเมื่อวานที่พูดคุยที่บอกว่าคำว่าโอกาสผ่านเข้ามาเราจะเทคหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในดวงเนี้ยถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีแต่มันจะมีปัญหาสภาพคล่องมากจะมีปัญหาการเงินเยอะไหวหรือเปล่าอันนี้ลองดูนะครับถ้าไม่ไหวก็รออีกสักระยะเพราะว่าทักษะเปลี่ยนเคลื่อนไปแต่ละช่วงเวลาก็จะมีแชนส์ใหม่ๆเข้ามาในแง่ของที่อยู่อาศัยถามว่าความรักไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ช่วงนี้ถ้าผมบอกว่าอยากจะให้คุณอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าคุณจะเชื่อผมหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุดารัตน์27พฤษภาคม2523เวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งระบุเป็นวันอังคารถามเรื่องงานกับเรื่องเงินค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์กาลีจี้เรือนงานและถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหัวแข็งไม่เชื่อฟังหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ลาออกเป็นไปได้ทั้งสิ้นงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาเสาดวงเดียวชิ่งทุกเรื่องของคุณให้นะครับไปเช่าพระปางนาคปกจากที่ร้านไม่ต้องปลุกเสกครับนำไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสานะคะ24มิถุนายน2504เวลาเกิด 5-6 โมงเย็นค่ะวันเสาร์เมื่อไหร่ดวงจะดีเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ของคุณคงเคยได้ยินคำว่าสุขเข้าเสาแทรกของคุณจริงๆเลยเนี่ยสุขเสวยเสาแทรกสุขเสวยถึงย่าง62เนี่ยแต่ว่าเสาแทรกจนถึงมิถุนา60กลางๆเดือนวันที่13ฉะนั้นก็ต้องพูดว่าช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะทุกๆสิ่งติดขัดหมดครับแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเพศภัยคุณก็ต้องระวังและควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชาอันนี้ไม่ได้เช่าไปถวายนะเช่าจากวัดนะหรือว่าถ้าหาไม่ได้เช่าจากร้านให้พระสงฆ์ปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาปีนี้ถ้าขับรถขับราระวังนะรถมีแผลมีรอยให้ไปมีเฉียวชนให้ไปเคลมซะแล้วก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัทมวันนะคะ20กรกฎาคม2543เวลาเกิดทุ่ม45นาทีวันพฤหัสบดีความรักสุขภาพการเงินดีไหมคะตอนนี้ดาวกระดุมพระเป็นกาลีอยู่นะก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับ2ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ช่วงโปรโมชั่นอาจจะหมดถ้ามีการคบหาอยู่อาจจะไม่หวานเหมือนช่วงก่อนหน้าแต่ประเด็นคือหนูเพิ่ง15ขวบเท่านั้นยังไม่ต้องรีบร้อนก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจักรพงษ์8พฤษภาคม2529นะคะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวเลยจักรพงศ์รบกวนส่งนามสกุลด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็อาชีพอะไรดีว่างงานอยู่คะตอนนี้พระฤหัสมหาอุดอยู่เรียนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดเองขายสมุนไพรสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์เครื่องสังฆภัณฑ์ณดวงนี้ถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าสมรูปศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นครับมาส่งของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะเจ้าของดวงชะตาเกิด2เมษายน2522 6นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรโดยรวมอีกแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะตอนนี้ย่าง38งานสักครู่นะครับผมดูเฉพาะย่าง38นะเพราะเพิ่งผ่านเข้ามางานปีนี้ยังทรงๆนะฮะติดขัดก็ยังพอมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือนะครับสภาพคล่องก็จะมีช่วงช็อตช่วงกลางปีนะช่วงกลางปีแต่โดยรวม
ถือว่ายังพอมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดแต่ความรักถ้าโสดจะเจอคนที่ถูกใจครับถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาข้องเกี่ยวบริจาคเงินบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดวะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มกันวันอังคารที่3พฤษภาคมวันนี้มีเงื่อนไขก็คือเลี่ยงออกรถผู้ประกอบการมงคลเลี่ยงการข้องแวะกับอีกสตรีเนื่องจากอัคคณิโรธตกแรม12ค่ำแต่ที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10พฤษภาคมวันนี้เลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30เหมือนกันเลยฮะแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่18วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดกัลยกเป็นวันอธิปดีนะครับเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีทั้งดีถีเรียงหมอนวันลอยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายปลายเดือนกับวันจันทร์ที่23ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะวันนี้เป็นทั้งวันอมฤตขโชคชัยโชคและก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สำหรับเจ้าของคำถามแรกๆในเบรกที่2ที่บอกว่าให้ดูเรื่องทำบุญบ้านวันเสาร์ได้ไหมปรากฏว่าพฤษภาคมไม่มีวันเสาร์ถ้าคุณจะทำเสาร์ที่4มิถุนายนครับเอาละนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่ามิราเคิล Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์ค่ะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของมิราเคิล Channel นะคะรวมไปถึงตรวจสอบดวงชะตาในแต่ละวันเนี่ยในส่วนของ12ราศีก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage มิราเคิล Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะคนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้นเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ